สมศักดิ์สิงห์ชัชวาลแชมป์โลก WBA สมาคมมวยโลกรุ่นซุปเปอร์แบนเทอร์เวทครับเจ้าของตำแหน่งตัวจริงในขณะที่คู่ชกวันนี้ครับแชมป์เฉพาะการเซเลซิโนคาบาเลโรรุ่นเดียวกันครับนี่คือทางด้านเซเลซิโนคาบาเลโรนะครับฉายาเปเรนชินครับเกิดที่เมืองโคลอนประเทศปานามาเมื่อวันที่21มิถุนายนปี1976ตอนนี้ก็อายุ30ปีนะครับแล้วก็เป็นสัญชาติปาเลียนถนัดซ้ายสถิติชนครับชนะ24แพ้2น็อก17นะครับเป็นแชมป์เฉพาะการของสมาคมมวยโลกนะครับในรุ่นซุปเปอร์แบนทัมเวทครับส่วนสมศักดิ์ชกมาแล้วทั้งหมด49ครั้งนะครับชนะ46แพ้1เสมอ1ครับในจำนวนนี้เป็นการชนะน็อก37ครั้งนะครับเทียบแล้ว 75% ทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่มีสถิติการน็อกเอาท์คู่ต่อสู้มากทั้งคู่เลยครับคาบาเลโรนั้นเป็นมวยเชิงชกสูงนะครับฟุตเวิร์กยอดเยี่ยมเป็นมวยฝีมือแต่ว่าดูจากสถิติและเปอร์เซ็นต์การน็อกเอาท์นั้นถือว่ามากเลยนะครับ 70% ก็รูปร่างช่วงชกคล้ายๆกับโทมัสเฮิร์นกับไอ้นกกระยางดำผลงานโดดเด่นของเขาคือการเอาชนะเดนิเอลปองเช่ดาริออนนะครับแชมป์ WBO คนปัจจุบันที่น็อกสดคุณซีเรายกแรกนะครับแพ้คะแนนให้กับทางด้านคาบาเลโรคาทีมที่สหรัฐเลยนะครับนั่นคือผลงานที่โดดเด่นที่สุดด้วยครับนี่คือคู่มวยที่แฟนๆนั้นเฝ้ารอคอยนะครับการพิสูจน์แชมป์ของจริงครับกับแชมป์เฉพาะการแล้วกรรมการผู้ตัดสินบนเวทีนั้นจอห์นคอยครับเป็นกรรมการที่ถือว่าได้ขึ้นทำหน้าที่นะครับเมื่อครั้งสมศักดิ์เอาชนะมายามงสกัวที่ฝรั่งเศสครับและย้อนหลังกลับไปเมื่อ13ปีที่แล้วครับเคยเดินทางมาทำหน้าที่การชกของเขาทรายกับคิมยองกังนะครับซึ่งเขาทรายก็ครับช่วงชกนั้นสูงกว่าเยอะเลยครับเซเลสคาบาเลโรสูงประมาณ180ครับมาดูภาพช้าครับ 1-2 ของคาบาเลโรครับสมศักดิ์ครับแม่เริ่มเดินลุกไล่โอ้โหคาบาเลโรครับคล่องแคล่วรวดเร็วเลยครับดูสเต็ปเท้าแม่และจังหวะการก้าวขานี่ก้าวยาวนะครับหลบหมัดได้ดูครับแม่โชว์ครับคาบาเลโรสมศักดิ์พยายามลุกไล่เข้าไปครับแม่แต่หมัดยาวเลยครับคาบาเลโร180ซมนี่ชกมิดเวทยังได้ครับสูงเกือบเท่าโทมัสเฮิร์นครับถือว่าเป็นนักมวยที่มีรูปร่างช่วงชกสูงยาวมากทีเดียวนะครับสำหรับพิกัด122ปอนด์แล้วก็ที่สำคัญครับเป็นมวยที่ออกหมัดยับได้เร็วแล้วก็แม่นยำครับสมศักดิ์เองวันนี้ถือว่าเป็นไฟที่หนักหนาสาหัสครับหลังจากที่ได้แชมป์โลกมายังไม่เคยไปชกกับนักมวยที่อยู่ในระดับที่สบายๆเลยครับมาถึงเจอของแข็งเลยครับครับก็หยุดชกไป6เดือนครึ่งนะครับส่วนคาบาเลโรนั้นหยุดชกไป8เดือนก็ถือว่าทำให้สมศักดิ์จะเข้าลำบากมาครับขวาของสมศักดิ์ปัดซ้ายลำตัวเริ่มแล้วครับแต่ว่าดูครับความเร็วมาซ้ายของคาบาเลโรเกมการชกเริ่มสนุกแล้วครับดูเดือดเร้าใจครับดูจังหวะการลุกการไล่ของสมศักดิ์เอาละครับเริ่มติดเครื่องแล้วครับเราจะได้เห็นการเดินแบบเต็มรูปแบบของสมศักดิ์สิงห์ชัชวาลครับแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยแม่ดูคาบาเลโรนั้นฟุตเวิร์กดีครับโอ้ยจังหวะนี้ล้มลงไปทั้งคู่ครับจังหวะที่คาบาเลโรครับกอดครับสมศักดิ์เราพยายามจะรุกไล่แม่มันแล้วครับตอนนี้ล่วงทั้งคู่ครับแต่ยังไม่มีอะไรครับสมศักดิ์เบียดเข้าไปแม่คาบาเลโรช่วงยาวครับปิดแน่นสมศักดิ์เบียดต้องโยกครับต้องโยกหัวศีรษะเยอะๆนะครับธนาสมศักดิ์แม่คาบาเลโรมีจังหวะโต้รัวเป็นชุดแล้วสปีดหมัดไวมากสมศักดิ์บุกถึงตัวแล้วตัดลำตัวไปแล้วหนึ่งหมัดหนึ่งเอาครับตัดลำตัวของสมศักดิ์ครับคาบาเลโรพยายามจะกดคอครับแต่ว่าทรายครับเอาครับเล่นเป้าใหญ่ครับไม่ต้องขึ้นบนแล้วครับตอนนี้โยกหลบครับเอ็นไปเอ็นมายกนี้ถือว่าเป็นยกที่เริ่มแล้วครับเกมเปิดแล้วครับสมศักดิ์ดูจังหวะการรุกไล่ของสมศักดิ์ครับอ้าวแล้วครับเป็นโอกาสของเขาบ้างคาบาเลโรเข้ามาตัดลำตัวสมศักดิ์หาจังหวะโยกครับแม่ครั้งที่แล้วครับกับมายาบงสกัวนั้นสมศักดิ์บอกว่าโยกจนปวดเอวไปหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ได้ผลดูในไฟนี้ครับหาจังหวะโยกยังทำเป้าไม่เจอเหมือนกันครับคาบาเลโรตอนนี้ครับสมศักดิ์ก็ดึงตัวครับแล้วก็ชอบครับสไตล์การชกที่ให้คู่ชกเบียดเข้ามาแล้วก็จังหวะสวนจังหวะสองตอนนี้คาบาเลโรหมดยกแล้วครับมาดูภาพช้าครับรุกไล่ครับตัดซ้ายแล้วขวาซ้ายขึ้นบนการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทมหาจักรเดเวลลอปเมนต์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องรางอากาศมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้วันนี้ถ้าน็อกได้ครับจะมี 5,000
แล้วก็รวมทั้งบริษัทศรีสวัสดิ์เงินติดล้ออีก 5,000 เครื่องเสียงและลำโพงติดรถยนต์ JBL และ Infinity ระบบ High End ก็จะมีเครื่องเสียงติดรถยนต์มูลค่า 5,000 ให้กับสมศักดิ์ครับหากว่าน็อกได้ก่อนการชกนั้นทางเขาสายกาแล็กซี่นะครับแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยนี่แม่แนะแท็กติกให้สมศักดิ์ในการไล่มวยนะครับบอกว่าเคยเจอกับเออร์เดโต้ฟอร์ดแล้วชนะน็อกมาแล้วดูจังหวะการรุกไล่ของสมศักดิ์ครับเมื่อเจอกับนักมวยที่เชิงสูงอย่างคาบาเลโรโอ้โหแล้วก็จังหวะออกหมัดขวาครับนี่ครับเป็นหมัดที่เด็ดของคาบาเลโรอัปคัตขวาโอ้โหสมศักดิ์โดนครับยังแกว่งครับโอ้โหสมศักดิ์ไม่เคยโดนนับเลยนะครับนี่โดนนับซะแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหอัปคัตขวาครับของคาบาเลโรโอ้โหต้องประคองตัวให้รอดครับสมศักดิ์โอ้โหแล้วตอนนี้คาบาเลโรครับโดนหมัดขวาอีกหมัดครับเต็มหมัดอีกแล้วครับโอ้โหสมศักดิ์ครับต้องระวังครับโอ้โหต้องระวังเลยครับมาถึงยกที่3ต้องป้องกันตัวแล้วครับตอนนี้ถ้าว่าโดนอีกครั้งนะอันตรายแล้วครับสมศักดิ์แล้วเวลานั้นโอ้โหเหลือเยอะมากครับในยกนี้สมศักดิ์โดนไปแล้ว2นับโอ้โหตอนนี้ขวาเหลือผ่านเลยเบลโร่โอ้โหแล้วตอนนี้ครับโดนหมัดซ้ายโดนหมัดขวาอีกหมัดครับสมศักดิ์ต้องประคองแล้วครับตอนนี้จะรอดไม่รอดครับโดนทุบครับโอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อครับแต่ว่าตอนนี้หัวใจเพชรครับนักชกหัวใจเพชรโอ้โหไม่ไหวครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยครับจบอย่างรวดเร็วครับเซเลสติโนคาบาเลโรครับเป็นแชมป์โลกไปแล้วนะครับโอ้โหยั่งแชมป์กับสมศักดิ์ไปอย่างง่ายดายครับแม่เหยียบกันทั้งสนามทั้งเวทีแล้วครับแล้วก็กลับเรามาดูภาพช้าครับนี่ครับเป็นนับแรกอัปเปอร์คัตขวาครับแล้วก็มาดูครับนับที่2หมัดขวาตรงครับเต็มๆพยายามจะสู้ครับแต่ว่าความแม่นยำครับนี่ครับขวาตรงอีกหมัดแล้วก็ไปเลยครับสมศักดิ์โอ้โหจากแชมป์เฉพาะการครับกลายเป็นแชมป์ตัวจริงแล้วครับคาบาเลโรก็ถือว่าเป็นขัดแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนเทอร์เวทของสมาคมมวยโลกให้กับเซเลซิโนคาบาเลโรครับแชมป์โลกคนใหม่โดยอดีตรองนายก